สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มก็จะพามาระบายสีเจ้าหญิงเบลนะคะเจ้าหญิงเบลก็คือเจ้าหญิงคนนี้เนาะเจ้าหญิงเบลเนี่ยหลักๆคือจะอยู่ในนิทานเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูรโฉมงามเนี่ยเป็นลูกของคนตัดไม้เนาะที่เขาเรียกว่าเบลเป็นโฉมงามเพราะเบลมีหน้าตาที่สวยมากเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆเนาะถ้าในการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเรื่องราวก็คือเบลจะไปช่วยพ่อที่ปราสาทของเจ้าชายอสูรก็คือไปตามหาพ่อทีนี้เห็นว่าพ่อโดนจับขังไว้อยู่เนี่ยเบลก็เลยบอกว่าปล่อยพ่อไปเอาฉันไว้แทนเถอะนะโอเคเจ้าชายอสูรก็เลยนึกผ่านไปว่าคำสาปที่แม่มอสได้สาปไว้เนี่ยว่าเจ้าชายจะกลับมาเป็นรูปร่างหน้าตาหล่อแล้วเหมือนเดิมเนี่ยก็ต่อเมื่อได้พบกับรักแท้จูงพีจากรักแท้เนาะทีนี้ถ้าน้องๆเคยดูเนี่ยเรื่องโฉมงามเจ้าชายอสูรเนี่ยน้องๆจะรู้จักถ้วยจานชามนาฬิกาแล้วก็เชิงเทียนนะคะทุกคนจะมีชีวิตหมดเลยแม้กระทั่งสุนัขก็จะกลายเป็นสิ่งของเนาะก็อยู่ไปอยู่กับเจ้าชายอสูรไปก็เกิดความรักกันนะคะสองคนก็แฮปปี้เอนดิ้งเนาะเจ้าชายอสูรก็รักโฉมงามโฉมงามก็จะรักเจ้าชายอสูรนะคะเจ้าหญิงเบลเนี่ยก็เลยได้ครองคู่กับเจ้าชายอสูรเนาะสุดท้ายแล้วเจ้าชายอสูรก็ได้กลับมามีหน้าตาหล่อเหลาเหมือนเดิมปราสาทที่เคยเป็นปราสาทผีที่เขาเรียกว่าปราสาทผีสิงเป็นปีศาจเป็นปราสาทที่น่ากลัวก็กลับมาเป็นปราสาทที่รุ่งเรืองอีกครั้งนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเจ้าหญิงเบลเนี่ยมีสีอะไรบ้างนะคะผมของเจ้าหญิงเบลจะเป็นสีน้ำตาลส่วนชุดของเจ้าหญิงเบลเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคะทั้งชุดเลยนะคะเราก็จะมาดูกันว่าเราจะเล่นสียังไงได้บ้างอย่าลืมนะคะการระบายสีเนี่ยให้ระบายจากบนลงล่างหรือซ้ายมากกว่านะคะถ้าคนที่ถนัดขวานะคะส่วนคนที่ถนัดซ้ายก็บนลงล่างแล้วก็ซ้ายมากกว่าเนาะโอเคส้มจะเริ่มจากผมก่อนเลยนะคะผมเนี่ยเอาเป็นน้ำตาล2สีเนาะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะอ๋อวันนี้อย่าลืมพี่ส้มมีกระดาษมาด้วยกระดาษนี้ไว้ทำอะไรเราเอาไว้ลองสีเนาะเอาไว้ทดลองว่าสีไหนจะเข้ากันกับสีไหนนะคะถ้าใช้สีนี้เป็นผมเนาะมันก็จะจบได้สีนี้เข้ากันไม่น่าผมเบลเป็นสีน้ำตาลจริงๆมันต้องสีน้ำตาลเข้มแบบนี โอเคน้ำตาลเข้มกับสีน้ำตาลเข้มเข้มถ้าน้องๆไม่มีสีเยอะๆนะคะน้องๆสามารถที่จะใช้สีน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลเข้มที่น้องๆมีอยู่นะคะไม่ต้องซื้อสีใหม่เนาะโอเคพี่ส้มมีสีเยอะเพราะว่าพี่ส้มเก็บเงินซื้ออยู่บ่อยๆเก็บเงินซื้อด้วยตัวเองด้วยนะคะน้องๆก็อย่าลืมที่จะเก็บหอมรอมริบนะคะเพื่อที่จะซื้อสิ่งที่ตัวเองอยากได้ด้วยตัวเองเนาะจะได้ไม่เดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่นะคะมาเรามาเริ่มระบายกันเลยพี่ส้มใช้2สีคือน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลเข้มคือ2สีนี้นะคะน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลเข้มโอเคเรามาเริ่มกันเริ่มด้วยระบายสีน้ำตาลอ่อนให้หมดเลยเราก็เริ่มระบาย
น้องค่อยๆระบายนะคะพยายามอย่าให้สีน้ำตาลนะคะเข้าไปที่บริเวณที่เป็นผิวหนังเนาะเพราะว่าถ้าระบายเข้าไปในบริเวณที่เป็นผิวหนังเนี่ยมันจะแก้ยากเพราะสีน้ำตาลมีความเข้มนะคะเมื่อเราระบายสีน้ำตาลอ่อนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลงด้วยสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลเข้มระบายยังไงนะคะระบายในส่วนที่เป็นเงานะเงาของเส้นผมถามว่าน้องๆจะรู้ได้ไงล่ะตรงไหนเป็นเงาของเส้นผมนะคะเงาของเส้นผมสังเกตง่ายๆคือน้องๆจะต้องระบายในส่วนที่เขามีเส้นไว้ให้อ่ะค่ะที่เป็นเส้นในเส้นผมเนาะก็จะเป็นเงาของเส้นผมนะคะนี่อย่างเช่นนี้ก็ระบายให้เป็นเงาเนาะแล้วก็ค่อยๆระบายทีนี้พี่ต้มก็ระบายสีผมของเบลเสร็จแล้วนะคะพอเราระบายสีผมของเบลเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มาระบายกันต่อที่ผิวก่อนนะคะผิวพรรณของเบลเนี่ยก็จะเป็นเบลจะเป็นคนที่มีผิวสีเข้มนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรใช้เราใช้สีเนื้อที่เรามีได้เนาะโอเคพี่ต้องมีสีเนี้ยอยู่2สีนะคะเราก็ลองเทสบนกระดาษกระดาษสีเนี้ย2สีเมื่อเราได้สีเนี้ยนะคะเราก็ละบายลงไปเลยอย่าลืมเว้นในส่วนที่เป็นดวงตาของเบลเนาะโอเคถ้าเราลงสีเข้มเรียบร้อยสีอ่อนเรียบร้อยเราก็มาลงสีเข้มนะคะก็ตามเงาผมโอเคเมื่อเราระบายสีผิวของเบลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าสีตาของเบลเนี่ยเป็นสีอะไรเบลตาเป็นสีอะไรกันคะน้องๆน้องๆสามารถดูได้เลยนะคะตาของเบลเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเนาะสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะน้องๆก็หาสีน้ำตาลที่อ่อนๆ นะคะแล้วก็ลงไปในดวงตาของเบลเนาะค่อยๆระบายนะคะเพราะว่าดวงตาเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ที่น้อยมากนะคะถ้าน้องๆอยากระบายให้มันไม่เกินเส้นน้องๆก็ต้องใช้ดินสอที่ใช้สีที่แหลมเหลาสีให้แหลมนะคะแล้วก็ระบายลงไปนะคะแล้วก็เทคนิคการระบายสีดวงตาเนี่ยน้องๆอย่า กดแรงนะคะถ้ากดแรงเนี่ยน้ำหนักมันก็จะทำให้สีหักนะอันนี้เราก็จะกดเบาๆนะคะให้ได้สีดวงตาของเบลเนาะโอเคเราก็ได้สีดวงตาของเบลแล้วทีนี้เรามาแต่งหน้าให้เบลกันดีกว่าแต่งหน้าให้เบลแต่งตาสีอะไรดีนะเจ้าหญิงต้องสีชมพูใช่ไหมทีนี้ก็ระบายสีชมพูลงไปที่เปลือกตานะก็ระบายโอเคทีนี้เบลก็ได้เปลือกตาสีชมพูแล้วทีนี้ปากของเบลเหรอปากของเบลก็น่าจะเป็นสีอะไรดีคะ
ปากของเบลเป็นสีส้มดีกว่าเนาะแล้วก็เลือกสีส้มให้เบลนะคะก็มาดูสีส้มเบลเริ่มสวยละทีนี้มาปัดแก้มให้เบลกันหน่อยดีกว่าพี่ส้มก็จะใช้สีชมพูอ่อนในการระบายตรงแก้มให้เบลนะคะถ้าน้องๆไม่มีสีชมพูอ่อนน้องๆใช้สีชมพูได้นะคะแต่ว่าให้ลงน้ำหนักสีที่เราระบายนิดเดียวลงไปเบาๆโอเคทีนี้เบลก็มีหน้าตาที่มีสีสันขึ้นแล้วนะคะทีนี้เรามาลงดีเทลหลักๆเลยคือชุดของเบลนะคะมันเห็นดอกกุหลาบอันนึงดอกกุหลาบของเบลเป็นสีชมพูเนาะชมพูหรือแดงคะชมพูเราก็เลือกสีชมพูมา2สีชมพูอ่อนกับชมพูเข้มนะคะชมพูอ่อนกับชมพูเข้มทีนี้วิธีระบายดอกกุหลาบให้สวยนะสีอ่อนจะต้องอยู่ข้างนอกสีเข้มจะต้องอยู่ข้างในเราลงสีอ่อนก่อนเนาะลงไปที่ดอกกุหลาบแล้วเราก็เอาสีเข้มเนี่ยดูว่าส่วนไหนเป็นส่วนของดอกไม้ข้างในนะคะเราก็ระบายที่เป็นดอกไม้ข้างในเข้าไปโอเคทีนี้เราก็จะได้ดอกกุหลาบที่รู้สึกว่ามันมีมิติขึ้นนะแล้วก็ก้านดอกกุหลาบเป็นสีเขียวเราก็เลือกสีเขียวขึ้นมาแล้วก็ระบายก้านอย่าลืมนะคะถ้าส่วนไหนที่เป็นส่วนที่เป็นเล็กๆน้องๆอย่าลืมเหลาสีให้แหลมนะคะแล้วค่อยๆลงน้ำหนักสีลงไปอย่าลงน้ำหนักสีมากนะถ้าลงน้ำหนักสีมากจะทำให้สีหักนะคะจากนั้นเรามาดูว่าชุดของเบลชุดของเบลนะคะจะมีด้วยกันอยู่ประมาณมันจะมีสีอ่อนกับสีเข้มจะมีสีเหลืองอ่อนแล้วก็สีเหลืองเข้มนะคะที่เป็นส่วนของชุดเราเอาสีอ่อนก่อนเนาะเอาสีเข้มก่อนดีกว่าถ้าเป็นสีเข้มเราต้องใช้พื้นที่เป็นสีเหลืองเข้มมากๆนะคะหรือน้องๆเนี่ยถ้ามีสีน้อยๆน้องๆสามารถใช้แค่สีเหลืองกับสีส้มอ่อนๆที่เป็น2เฉดก็พอนะคะไม่จำเป็นต้องหาสีมาแต่ว่าน้องๆใช้เทคนิคในการแรงเงาเอาเนาะงั้นวันนี้พี่ส้มใช้สีเทคนิคในการแรงเงาให้ดีกว่านะคะก็จะใช้แค่สีเหลือง3สีเหลืองนะคะก็จะมีสีเหลืองอ่อนมากแล้วก็สีเหลืองเข้มมากแล้วก็จะเป็นสีเป็นสีน้ำตาลดีกว่าเนาะโอเคก็จะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อนสีเหลืองเข้มแล้วก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนเนาะเราก็จะใช้แค่3สีแต่เดี๋ยวเราใช้เทคนิคในการแรงเงาเอานะคะสีหักทีนี้เราเริ่มจากสีเหลืองอ่อนเนี่ยระบายทั้งชุดของเบลเลยค่ะตั้งแต่ตุ้มหูนะคะถุงมือแล้วทีนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดกันทีละจุดเนาะเอาเป็นสีเหลืองอ่อนก่อนสีเหลืองอ่อนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ปีกเสื้อของเบลนะคะถ้าปีกเสื้อของเบลเนี่ยเราก็ระบายให้เป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็เน้นไปเลยนะคะโอเคลงสีเหลืองอ่อนไปเลยนะคะแล้วก็ถุงมือนะคะถุงมือของเบลเนี่ยเราก็จะเน้นนะคะแค่รอบๆเนาะเฉพาะที่เป็นเงาในส่วนของเงาอย่างเดียวเนาะ
แล้วก็ส่วนที่อ่อนนะคะก็จะมีข้างใต้กระโปรงของเบลนะคะแล้วก็มาเน้นให้เป็นสีเข้มใช้เทคนิคในการลงน้ำหนักมือเนาะลงจากเข้มไปอ่อนนะคะก็คือลงน้ำหนักจากน้ำหนักมือจากแรงมาเบานะคะแล้วก็ค่อยๆลงนะคะโอเคทีนี้เราก็จะได้สีอ่อนเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะสีต่อไปก็คือสีเหลืองเข้มเราจะมาลงที่ตัวเสื้อกันเนาะตัวชุดเนี่ยเราก็จะใช้สีเหลืองเข้มเนี่ยลงทำเงานะคะเราก็ทำเงาของเบลวิธีไล่สีนะคะคือน้องๆเวลาระบายใช่ไหมเวลาที่เรากดน้ำหนักอ่ะเวลาที่เรากดน้ำหนักแรงนะคะสีมันก็จะเข้มถูกไหมคะทีนี้ถ้าเราอยากให้เราอยากได้เฉดสีเดียวกันแต่เราอยากได้สีหรือน้องๆมีสีแค่สีเดียวแต่อยากให้มันมีมิตินะคะน้องๆก็แค่ใช้วิธีในการกดน้ำหนักกับผ่อนน้ำหนักนะคะก็คือเบากับน้ำหนักแรงนะคะเราก็จะดูว่าเราจะใช้สีเข้มตรงไหนบ้างนะคะก็ค่อยๆระบายถ้าน้องๆยังบอกว่าทำไมหนูยังฝึกน้ำหนักไม่เป็นเลยแล้วก็ทำไมเวลาหนูลงน้ำหนักไปมันสีเท่ากันหมดเลยแสดงว่าน้องๆลงสีหนักไปก่อนน้องๆต้องลงสีเบาๆก่อนนะคะแล้วค่อยไปลงสีหนักๆเนาะฝึกค่อยๆฝึกไปนะคะแล้วถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยเราก็จะชำนาญเองนะคะได้ชุดของเบลแล้วนะคะแล้วสีน้ำตาลอ่อนที่พี่ส้มบอกว่าเราจะเอามาใช้กันเราจะมาทำอะไรนะคะมาดูกันว่าพี่ส้มเนี่ยจะเอามาไลท์ในส่วนที่เป็นเงาเลยจริงๆนะคะค่อยๆไลท์ไปนะคะเพราะว่าสีน้ำตาลเนี่ยมันจะทำให้ดูเข้มขึ้นมากๆเลยนะคะ By the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight Hold tight Dripping lights Paint the skies All because of you โอเคนะคะทีนี้พี่ส้มลืมว่าลืมระบายสีตุ้มหูเนาะเราลงสีอ่อนไปแล้วเราก็ลงสีเข้มทับไปเลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเจ้าหญิงเบลนะคะง่ายนิดเดียวเองนะคะแค่น้องๆระบายสีไล่สีให้เป็นนะคะรู้จักใช้สีเข้มและสีอ่อนนะคะน้องๆก็จะได้สีที่มีมิติขึ้นนะคะเวลาระบายสีน้องๆก็พยายามระบายให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรให้มันเนียนให้ไม่มีช่องว่างสีขาวนะคะค่อยๆระบายไปเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าการระบายสีเนี่ยทำให้เราสมาธิดีขึ้นน้องๆต้องใจจดใจจ่อกับการระบายสีเนาะสำหรับวันนี้พี่ส้มระบายสีเบลเสร็จแล้วนะคะนี่เบลนะคะเป็นตุ๊กตาของวันดิสนีย์เนาะมาดูสิถัดไปเป็นเจ้าหญิงจัสมินเรื่องอาลาดินนะคะโอเคพบกับพี่ส้มในตอนหน้านะคะระบายสีเจ้าหญิงจัสมินค่ะวันนี้พี่ส้มก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากน้องๆทุกคนติดตามพี่ส้มด้วยเนาะ
โอเคเดี๋ยวถ้าใครอยากให้พี่ส้มวาดรูปอะไรระบายสีอะไรนะคะอยากให้พี่ส้มสอนเรื่องอะไรรีเควสเข้ามาได้เลยค่ะในคอมเมนต์เนาะแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันทักทายกันนะคะพี่ส้มคุยกับทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่ชมพี่ส้มเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่ส้มนะคะวันนี้พี่ส้มลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย You.